มีอะไรเปล่าอ่อนฉันจะมาถามเรื่องบริษัทเจอตัวคนปล่อยข่าวแล้วใครอรินไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วพลอยเป็นยังไงบ้างก็ดูเครียดแต่เดี๋ยวคงดีขึ้นยังไงก็ต้องช่วยดูหลานด้วยนะหลานยังมือใหม่อ่ะไม่ต้องห่วงผมรับปากพี่คินว่าจะดูแลเพชรพลอยและออนไปตลอดผมไม่ทิ้งออนกับหลานหรอกนะขอบใจฉันไปก่อนนะทำไงได้หลานสาวผมสวยมันจะพูดเล่นอีกก็เหมือนออนตอนสาวๆไงผู้ชายก็ซัดกันแย่งออนแบบนี้ตลอดเครียดอยู่นะผมเครียดอยู่นี่ไงออนผมว่าเราต้องคุยกับบ้านนั้นให้ชัดเจนแล้วนะว่าเขาไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเพชรอีกแล้วเพชรถอนมั่นไปแล้วเดี๋ยวค่อยดูเหอะเดี๋ยวทั้งนั้นนะเห็นตะภูมาเจ็บกลับไปแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเขาจะว่ายังไงแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ